ยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมอนุรักษ์ศิลปะการทากเรือยาวสร้างโอกาสที่ทำให้เสียงเล็กๆริมสายน้ำดังกังวานไปทั่วแม่น้ำทุกสายจัดโครงการไทยเบฟไทยทาเลนต์นักทากเรือยาวรุ่นจิ๋วต่อเนื่องเป็นปีที่8ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาทเมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคมเพื่อสืบสานศิลปะพื้นบ้านของไทยให้คงอยู่ตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมามีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศกว่า700คนพัฒนาต่อยอดทักษะการพากและเติบโตไปเป็นนักพากมืออาชีพของประเทศไทยในปีนี้ก้าวสู่ปีที่8ของบริษัทไทยเบฟนักพากอายุระหว่าง 9-15 ปีจากทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศแบ่งการแข่งขันออกเป็น2รุ่นคือรุ่น 9-12 ปีและ 13-15 ปีซึ่งการคัดเลือกน้องๆคัดเลือกจากทุกภาคทั่วไทยมาร่วมแข่งขันเผยเสน่ห์สำเนียงท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์และสร้างสีสันให้ผู้ชมริมแม่น้ำน่านอีกทั้งยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้น้องๆได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เที่ยวชมตลาดย่านเก่าวังกรดต่อด้วยการไปชมเรือสอนทองซึ่งเป็นเรือขุดจากไม้ตะเคียนทองอันเก่าแก่ของชุมชนที่วัดวังกรดและเดินทางไปศึกษาเรียนรู้การทำนาจากผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือนพย.กับคุณพิษณุอัคคณิวาสผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์เวิร์กช็อปกับวงปี่พาดจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะที่ไทยเบฟให้การสนับสนุนต่อด้วยการเรียนรู้ทักษะการพากจากรุ่นพี่ที่ได้แชมป์ในปีที่ผ่านมาซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองสู่นักพากมืออาชีพในอนาคตและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันพากเรือยาวในงานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดหัวดงประจำปี2566ลำน้ำน่านระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับผลการแข่งขันไทยเบฟชายทะเลนักพากเรือยาวรุ่นจิ๋วปีที่8มีดังนี้รุ่น 9-12 ปีรางวัลชนะเลิศได้แก่ใต้ฟ้าเอกประวินบุญราชรับทุนการศึกษา 15,000 บาทอันดับที่2ได้แก่นนทนันกิมสือรับทุนการศึกษา 12,000 บาทอันดับที่3ได้แก่ปุญชยางกูลวานิชธนสารรับทุนการศึกษา 10,000 บาทรุ่น 13-15 ปีรางวัลชนะเลิศได้แก่อ้นสักกรินยาแก้วรับทุนการศึกษา 18,000 บาทอันดับที่2ได้แก่โฟนัทประวุฒิชุมนันรับทุนการศึกษา 15,000 บาทอันดับที่3ได้แก่มาร์คสุพนัสสวนเศษรับทุนการศึกษา 12,000 บาทด้านรางวัลพิเศษสำหรับนักพากที่พากโดนใจชาวเรือมากที่สุดคือรางวัลปัจจัยแม่ย่านางตกเป็นของกำปั้นวรยุทธลุผลรับทุนการศึกษา 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษา 2,000 บาทจำนวน9รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆที่เข้าแข่งขันในโครงการนี้ด้วยติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางออนไลน์ไทยเบฟไทยทาเลนต์และ www.thaibefthaitalent.com